ที่วางโทรศัพท์กับไม้ติมวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้1ไม้ติม2เกาแท่ง3ปืนกาว4กรรไกรขั้นตอนแรกนำไม้ติมมาเรียงใช้กาวร้อนยึดให้เป็นแผ่นเดียวกันวัดขนาดและตัดไม้ติมให้เท่าขนาดของโทรศัพท์ติดไม้ติมเป็นขอบจอด้านนอกด้วยปืนกาวติดขาทีวีทั้ง4ด้านให้จอสามารถตั้งได้ติดเสากาดทีวีทั้งซ้ายและขวาติดปุ่มกดทีวีด้านหน้าจอนำโทรศัพท์ใส่เข้าไปในโทรทัศน์ที่วางโทรศัพท์จากไม้ติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ